นี้ยบนี้ใจเด็ดถึงแล้วครับถึงทางเลี้ยวครับน้ำตกยังนี่ตัดเนี่ยตัดเนี่ยนี่ครับพี่น้องห้วยครับมีกระเลียงโอ้โหพี่น้องเส้นทางที่จะไปน้ำตกครับที่จริงแหล่งท่องเที่ยวนี้น่าจะทำทางดีเนาะเส้นทางครับพี่น้องแล้วจะบอกว่ามันใส่สะดุดบนแดงมันเตี้ยลงอีกนะไปยากเนาะเปลี่ยนครับเส้นทางก็ไปที่น้ำตกบางเจอไปเลี้ยงงานกาแฟบ้างนั้นไอซีพีนี่โอ้ยบางเจอขาดเขาเชื่อมกาแฟแห้งไปเป็นไปลุงหูกลับเป็นหุบเขาตัวนี้เนาะเป็นหุบเขาตัวนี้เป็นเขาครับทางไปเที่ยวของเราครับเที่ยวลาวพี่น้องเด้อนี่ครับจะเห็นซุปของงอโรดครับสวนกาแฟนะครับไปโอ้นี่ครับสวนกาแฟเนาะเขาทำกาแฟกันครับนี่ฮะสองข้างทางเป็นกาแฟเป็นสวนกาแฟครับสวนกาแฟอันนี้ลงไปนี่เนาะเราอยู่ที่สูงนี่ต้องระมัดระวังด้วยครับผมน้องแล้วก็ต้องขับด้วยความเชี่ยวชำนาญครับมาเที่ยวหอดเล่าพี่น้องเมื่อเอาเนาะเดือนมาเดือนหนึ่งก็ไปได้400เมตรแหมอ่านออกโอ้โหสามลมแรงยางเซ้ยเลยถ้าเป็นประเทศไทยนี่ทำลาดยางเรียบร้อยครับพองบเยอะเนาะทีนี้ทางพี่น้องทางสปอลาวก็ยังงบยังน้อยหรือเปล่ายังไม่ได้พัฒนาเรื่องของถนนทางก็อาจจะเป็นแค่เห็นคลุกครับน้ำตกมันยังไหลไหมเนี่ยไหลมั้งเนาะไหลไหลยายมาโดนอีกว้ายมันยังคล่องไงว้ายเราม้วนกันไหลตลอดปีเลยไหลตลอดปีนะครับเข้าไปดูได้มาเที่ยวที่ลาวแล้วก็ได้มาชมน้ำตกด้วยพี่น้องเนาะถือว่าดีๆเลยเอ้าคือปลาเป็นปลาครับมีเราขนาดนี้เช็งเงินเลยวะนี่ครับถึงแล้วครับผมปลายมันหักกันเราไปแล้วคือไม่500กิโลเข่าซบเอาเดียวทำตุ้มตามมีค่าใช้จ่ายค่าเข้าชมคนละ 20,000 กิโลค่ะแล้วก็ฝากค่าฝากรถคนละคันละ 10,000 10,000ได้เงินอยู่ไหน 20,000 กิโลเป็นเท่าไหร่คนละเท่าไหร่จักงัดดิเดี๋ยวไปโฮมไปเราก็ไม่ได้นำมาเนาะประมาณคน40บาทอ่ะมีเงินเอาเงินกี่ใบวะบอกมีค่าเข้าชมด้วยนะครับตัวนี้ไกด์ก็ลงไปติดต่อประสานงานมารับคนเราเลยก็ทั้งหมด23คนเป็นรับเป็นไทยอยู่บ่ฮะเนาะที่ไหนในพวกเขามีอยู่นะยิงมาหน่อยแล้วก็20,000กิบเขามีตัวโซ่300,000ได้อยู่เนาะได้เห็นใกล้ใจพูดคุยป่ะ
สองนี่ฮะสองกี่คนเนี่ยนับมาดูกันหน่อยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสองนี่เขารวบรวมไปจ่ายไหมเนาะทางนั้นท่านไม่มีตังค์กี่ไม่ได้เลยเออวันนี้กำลังเก็บตังค์จ่ายค่าคนละสองคนละสองกี่คนเดี๋ยวมันจ่ายต้องมีสองคนด้วยนะเด็กไม่ต้องหรอมั้งสี่สี่หมื่นพอหกหมื่นอันนี้พี่โอ้เล่นกันเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยพี่น้องเอ้ยครับเงินสะพัดเหลือเกินได้กี่แสนได้หนึ่งสองแสนโอ้ถูกไหมแสนรวมดูดิมาสองแสนให้เนาะมาได้อะครบแล้วครบใช่ไหมสองแสนห้าใครก็ให้เคลียร์เรื่องของเงินก่อนค่าเข้าชมเดี๋ยวจะน้อยน้องฝนจะไปคิดตื้อจ่ายเท่าไหร่เอาอีกก้อนแสนเมื่อกี้เอาไปแสนนึงเนาะอันนี้คือจ่ายหมดแล้วเนาะแน่จ่ายหมดแล้วแต่ว่าน้องโบกครับผมครับผมอ่ะอันนี้เก็บไว้ก่อนเขาเคลียร์ก่อนแล้วโอเคเดี๋ยวเขาบวกลบคูณหารกันก่อนเข้าใจโอเคเข้าใจแล้วครับบายวาลากับบายเพื่อนเด็กของคนห้องเราพัดแขกกันไหนน้องในช่วงเป็นยังครับแล้วก็ได้ว่าเขาจีนปั๊บผมนี่ได้บริสุทธิ์ปั๊บยังนั่นแหละวะผมเพราะว่าผมบริสุทธิ์ทั่วไม่เพราะบริสุทธิ์ทั่วบริมีไก่กินเข้ามาอยู่สินะเขามาสามหมื่นปั๊บมือละสี่พันหมื่นสองแต่ว่าเขาไปเสียเงินดอกนะเขาโทรมาบอกดูนนท์เขาว่ากูต้องไปเจ็บเงินน้ำมันเนี่ยปั๊บเออมันก็เลยว่าเอาตู้หัวจักรเขาว่าตู้คือบอกเข้าคนวะคือที่ขึ้นในใจที่ไปบอกคนที่อันนี้คือบอกฟังแล้วที่จะเอาเงินอย่างเดียวเนาะไม่ค่อยมีคนเลยหรอมีทั้งไหนวันนี้อ๋อก็มาแล้วเนาะเก็บตัวเก็บง่ายๆแหละพี่น้องอันนี้รถทะเบียนกรุงเทพมานั่นเลยคันนี้ไปเอาแบบง่ายๆแล้วลูกหูจะได้ว่าเขามีมาจากคนเข้าสู่น้ำตกแล้วครับหลังจากที่ชำระค่าผ่านเข้ามาชมน้ำตกครับเนาะมีค่าจอดรถพร้อมแต่ว่ามันยังดีเลยพอมาเขามาเที่ยวแบบว่าเห็นสถานที่ท่องเที่ยวกันคือเขาไงเขายังไงเสียเงินนี่นะเขาผ่านทางขึ้นเขาเนี่ยกูมาเก็บต้องเก็บก่อนเลยนะที่พอดีกูมาเนี่ยเขามีเงินเยอะกว่าโอ้โหข้างในคนเยอะครับไม่ใช่ว่ารถเยอะแยะเลยรถนักท่องเที่ยวครับพี่น้องนี่บรรยากาศจริงๆเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังแบบเนาะยังไม่ได้อะไรมากมายเนาะบนประเทศไทยนี่คือจะดูครับสถานที่เขายังแบบธรรมชาติมากๆครับจะได้พาเพื่อไปชมกันบรรยากาศของน้ำตกซื้ออะไรให้ทีกันเลยนะถึงเดี๋ยวนะตาฟ้าตาเกียร์ตาเกียร์โอ้นี่เขาเดี๋ยวซื้อของที่จริงเราต้องซื้อไอเราต้องได้เงินขีมมาด้วยนะมาซื้อของง่ายๆนะอ่ะ
ครับถึงแล้วครับผมเนาะเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวเข้าพาไปชมด้านในครับสวัสดีครับ